ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะพบกับครูภาชินีมาพันธ์นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักว่าในภาคเรียนที่1ของเรานะคะจะมีการเรียนรู้ทั้งหมดกี่หน่วยแต่ละหน่วยชื่อหน่วยว่าอะไรครูขอทําความรู้จักหัวหน้าก่อนดีมั้ยคะวันนี้หัวหน้าชื่อว่าอะไรคะเด็กชายพีมนะคะเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันว่าหน่วยที่1ชื่อหน่วยว่าอะไรและหน่วยต่อๆไปชื่อหน่วยว่าอะไรและมีทั้งหมดกี่หน่วยโอเคไหมพร้อมนะคะพร้อมในภาคเรียนที่1เนี้ยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดครูบอกไว้ก่อนเลยมี4หน่วยหน่วยที่1ชื่อหน่วยว่าอะไรค่ะช่วยกันพูดหน่อยหน่วยที่1ผ่านไปแล้วนะคะรู้จักแล้วใช่มั้ยว่าชื่อว่าอะไรรู้จักแล้วนะคะหน่วยที่1เนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนหน่วยที่1กันวันนี้หน่วยต่อไปหน่วยที่2ชื่อหน่วยว่าเศษส่วนและการบวกลบคูณหารหน่วยต่อไปหน่วยที่3ค่ะทศนิยมจำนวนนับและการบวกลบคูณหารและหน่วยสุดท้ายหน่วยที่4หน่วยที่4ค่ะการวัดทิศแผนที่และแผนผังในภาคเรียนที่1นี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ไปพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนนับการบวกลบคูณหารนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเป็นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนเคยเรียนมาหรือยังคะไม่เคยเรียนนะคะครูจะทบทวนนักเรียนก่อนทบทวนก่อนนะคะครูจะมีจำนวนมาให้1จำนวน1จำนวนนี้เป็นจำนวนอะไรที่นักเรียนมองเห็นคะ 8,725 8,725 นี่แหละครูจะให้นักเรียนประมาณค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรคะข้อนี้ตอบพร้อมกันข้อตกลงพร้อมกันไม่มีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะข้อที่1ไม่มีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะไม่มีนะคะคําตอบก็คือ 8,730 ถ้านักเรียนประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนจะต้องดูที่หลักไหนคะหลักหน่วยนั่นก็คือเลขอะไรคะเลข5ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปจำนวนเดิมนี่แหละแต่ประมาณค่าเป็นจำนวนอะไรประมาณค่าเป็น10แล้วประมาณค่าอะไรคะเต็มอะไรคะเต็มร้อยค่าประมาณใกล้เคียงเต็มร้อย 8,725 นักเรียนคิดว่าคำตอบคืออะไร 8,725 เนี่ยเป็นจำนวนอยู่ระหว่างจำนวนเต็มใดกับเต็มใดคะกับขอคนมั่นใจหนึ่งคนตอบให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มใดกับเต็มใดคะ8,700กับ8,800นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ8,700ดูที่หลักไหนเอ่ยหลักสิบนั่นก็คือเลขอะไรคะเลขสองหลักสิบนะคะคือเลขสองใช่ไหมคะเลขสองเมื่อกี้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบเราดูที่หลักหน่วยต่อไปจำนวนเดิมนี่แหละครูก็จะให้นักเรียนประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยไปแล้วเมื่อกี้เต็มพันนักเรียนคิดว่าจำนวนเนี้ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดกับเต็มพันใด 8,000 กับ 9,000 8,000 กับ 9,000 เราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องไปดูที่หลักไหนหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข 7นั่นเองนักเรียนคิดว่าประมาณค่าแล้วจะได้ใกล้เคียงกับ 8,000 หรือ 9,000 คะ 9,000พอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมคะ
สิ่งที่ทบทวนไปเมื่อกี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่การประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10เต็ม100เต็ม 1,000 ถ้าเต็ม10ต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยถ้าต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม100นักเรียนก็ดูที่หลัก10ถ้าต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม 1,000 ก็นักเรียนดูที่หลัก100พอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจนะคะต่อไปครูสามารถไปจำนวนเต็ม10,000ได้ป่ะไปได้ยังคะไปได้ไหมได้นะคะไปจำนวนเต็ม10,000ต่อไปเราไปรู้จักกับจำนวนเต็ม10,000นักเรียนสังเกตสิคะจำนวนเต็ม10,000ตั้งแต่หลักหน่วยตัวเนี้ยเป็นเลขอะไรเลขศูนย์หลัก 10ก็เป็นเลขอะไรเลขศูนย์หลัก 100ก็เป็นเลขอะไรเลขศูนย์หลัก 1,000เป็นเลขอะไรเลขศูนย์จำนวนนี้เราจึงเรียกว่าจำนวนเต็ม10,000นักเรียนเห็นจำนวนเต็ม10,000นี้กี่หมื่นคะ10,000มันมีตั้งแต่10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 10,000ก็หรือว่า100,000 11,000ก็คือ100,000 12,000ก็คือ120,000พอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะคะได้ไหมได้นะคะจำนวนต่อไปที่นักเรียนเห็นเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหมคะเต็มหมื่นนะคะ57,500นักเรียนคิดว่าจำนวนที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดคะมีเพื่อนอยากตอบค่ะด้านหลังให้เพื่อนตอบก่อนนะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใด50,000กับ60,000โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนคิดว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นและ60,000จริงไหมจริงไหมคะเชื่อในคำตอบของเพื่อนไหมเชื่อถ้าเชื่อก็แปลว่าถูกต้องนะคะเมื่อครูจะนำจำนวนนี้แหละเขียนให้อยู่ในเส้นจำนวนนักเรียนเห็นเส้นจำนวนไหมคะ 57,500 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นก็คือ50,000และก็60,000นักเรียนเห็นช่องจำนวนไหมคะเริ่มตั้งแต่50,000เส้นนี้ก็จะเป็นขีดแรกก็จะเป็นอะไรคะ50,000 1,000 50,000 2,000 50,000 3,000 50,000 4,000 50,000 5,000 แล้วก็มา50,000 6,000 50,000 7,000 50,000 5,000 700 50,000 7,500 ก็จะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่าง57,000แล้วก็58,000แล้วก็สุดท้ายมาจบที่60,000นักเรียนคิดว่า57,500เนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับ50,000หรือ60,000มากกว่ากัน60,000มากกว่ากันนะคะทำให้ค่าประมาณ57,500เนี่ยคือ60,000นั่นเองพอจะเข้าใจไหมได้ไปแล้ว1ข้อพอเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะนึกภาพออกไหมถ้าไม่มีเส้นจำนวนนักเรียนจะนึกภาพออกไหมอุ้ยเก่งเนาะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะต่อไปครูจะเปลี่ยนจำนวนนี่แหละแต่มันเป็นจำนวนเต็มหมื่นเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมก็เป็นเต็มหมื่นถูกต้องไหมคะ53,890อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดมีใครอยากตอบบ้างมีค่ะมีเพื่อนอยากตอบนะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดคะ50,000กับ60,000เหมือนเดิมถูกไหมคะถูกนักเรียนคิดว่าถูกไหมล่ะถูกทำไมถึงผิดคะช่วยการคิดข้างๆเนี่ยกับเพื่อนว่ามันใช่ไหม50,000และ60,000ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่สรุปกันทั้งห้องว่ามันใช่
53,890อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม 10,000 และ 60,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเมื่อครูนำจำนวนนี้แหละไปเขียนในเส้นจำนวนเหมือนเดิมนักเรียนเห็นเส้นจำนวนไหมคะเส้นจำนวนก็จะถูกออกแบ่งออกมาเป็น10ช่องละมีทั้งหมด10ช่องเหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่ 50,000 51,000 52,000 53,890 ดังที่นักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่า 53,890 ใกล้กับ 50,000 หรือ 60,000 มากกว่ากันคะ 50,000 ใกล้กับ 50,000 มากกว่ากันดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ 5,000 53,890 ก็คือ 50,000 นั่นเองผ่านไปแล้ว2ข้อพอเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมมีไหมคะหรือว่ามีแต่ไม่กล้ายกมือมีไหมคะถ้าไม่มีครูจะไปจำนวนต่อไปนะคะจำนวนต่อไป 55,000 55,000 คำถามเหมือนเดิมอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดมีหลายคนที่อยากจะตอบอ่ะส่งไมค์ให้เพื่อนค่ะใครอยากจะตอบอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดคะ50,000กับ60,000ครับ50,000แล้วก็60,000แน่ใจไหมแน่ใจเพื่อนเพื่อนคนอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนเหมือนกันโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ55,000ก็อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นสองจำนวนนั่นก็คือ50,000แล้วก็60,000เมื่อนำจำนวนนี้ไปเขียนในเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตได้ว่าเส้นจำนวนก็แบ่งออกมาเป็น10ช่องเหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 และ 55,000 อยู่กึ่งกลางถูกไหมคะทีนี้อ่ะมันอยู่กึ่งกลางอ่ะนักเรียนจะให้มันไปใกล้เคียงกับ 50,000 หรือ 60,000 ดีกัน 60,000 ทำไมถึงตอบ 60,000 ล่ะมีเหตุผลไหมทำไมถึงให้มันไปใกล้กับ60,000ล่ะทำไมไม่ให้ใกล้กับ50,000ล่ะในจริงๆแล้วมันก็เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางอ่ะมันจะใกล้กับใครอ่ะกับใครดีกับ50,000หรือ60,000ดีมีเหตุผลไหมทำไมถึงใกล้กับ60,000มีไหมคะมีใครตอบครูได้บ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีใครมีเหตุผลแต่มันต้องใกล้กับ60,000ใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็ต้องใกล้กับ60,000แต่มันเป็นข้อตกลงของวิชาคณิตศาสตร์จำนวนที่อยู่กึ่งกลางเมื่อเราประมาณค่าเราจะให้มันไปประมาณค่าไปยังจำนวนที่มากกว่าจำไว้เลยนะคะจำนวนที่เราจะต้องประมาณค่าแล้วมันอยู่กึ่งกลางเราก็จะประมาณค่าไปยังจำนวนที่มากกว่านั่นเองดังนั้น 55,000 ค่าประมาณมันก็คือ 60,000 นั่นเองถ้า 25,000 ล่ะค่าประมาณของมันก็คือ 30,000 นั่นเองโอเคไหมโอเคนะพอไหมสำหรับตัวอย่างในวันนี้เอาอีกไหมหรือว่าอย่าทำแล้วอย่าทำหรือยังคะอย่าประมาณค่าด้วยตนเองหรือยังอย่าแล้วยังไปยังไปแล้วนะทีนี้เรียนเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนักเรียนใช้สมุดเล่มหนานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะมีสมุดให้เรียบร้อยมีอุปกรณ์การเรียนของเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องหยิบยืมของเพื่อนให้เสียเวลาในการทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านนะคะอุปกรณ์นักเรียนได้แก่มีอะไรบ้างปากกาแดงปากกาน้ำเงินไม้บรรทัดดินสอลิปิกนะคะนักเรียนเตรียมให้พร้อมพร้อมหรือยังตอนนี้พร้อมค่ะเขียนวันที่เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมทีนี้ต้องเขียนนะคะเขียนนะคะอยากเขียนหรือยังข้อที่หนึ่งยังไม่เขียนก่อนนะคะข้อที่หนึ่งคำสั่งของครูในวันนี้ก็คือจงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นข้อที่หนึ่งนะคะมีทั้งหมดวันนี้
ห้าข้อพอใจไหมห้าข้อหรือต้องการอีกพอใจนะเอาแค่นี้ก่อนนะคะข้อที่หนึ่ง36,153นักเรียนคิดว่าจำนวนเนี้ยข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งก่อนนะคะนักเรียนอย่าไปสนใจข้ออื่นก่อนนะข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่ง 36,153 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับหมื่นใดใครอย่าตอบมีเพื่อนอย่าตอบค่ะให้เพื่อนตอบค่ะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดคะข้อหนึ่งเต็ม30,000 ถึง 40,000ค่ะ30,000กับ40,000ถูกต้องไหมคะคำตอบเดียวกันไหมคำตอบเดียวกันไหมมีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมคะมีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะสรุปข้อที่หนึ่ง 36,153 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นคือ 30,000 และ 40,000 นักเรียนคิดว่าข้อที่หนึ่ง 36,153 อยู่ระหว่างจำนวน 30,000 และ 40,000 ใช่ไหมคะอยู่ใกล้จำนวนใดมากกว่ากัน 40,000 คำตอบข้อที่หนึ่งก็คือ40,000 นะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ36,153ก็คือ 40,000 ครูจะให้นักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งลงในสมุดค่ะเขียนข้อที่หนึ่งลงในสมุดค่ะข้อที่หนึ่ง36,153นะคะตอบนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ36,153นั่นก็คือ 40,000 นั่นเองข้อ1ยากไหมไม่ยากและคิดว่าข้อต่อไปทำได้ไหมคะได้ได้ข้อต่อไปครูให้นักเรียนทำเองนะคะได้ไหมคะได้ให้เวลาในการเขียนข้อที่หนึ่งเนี้ยกี่นาทีดีหนึ่งนาทีเขียนทันไหมล่ะแน่ใจนะคะเขียนทันแล้วลายมือต้องสวยด้วยนะให้สองนาทีพอไหมพอนะคะข้อที่หนึ่งนะคะตอบค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ36,153ก็คือ40,000นั่นเองค่ะถ้าในการตอบของนักเรียนบรรทัดเดียวเขียนไม่พอนักเรียนก็เขียนลงบรรทัดที่2ได้นะคะเสร็จ1ข้อนักเรียนก็ขีดเส้นใต้1ข้อนะคะมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะข้อที่หนึ่งมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจบ้างคะมีไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีใช่ไหมคะมีเพื่อนคนใดยังเขียนไม่เสร็จบ้างคะครูจะรอค่ะไปพร้อมกันหนึ่งคนหนึ่งคนนะคะที่ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้เหลืออีกกี่ข้อเมื่อกี้สี่ข้อเหลืออีกสี่ข้อตั้งแต่ข้อ2 3 4 5ให้นักเรียนทำเองให้นักเรียนทำเองนะคะเดี๋ยวเฉลยไปพร้อมกันเดี๋ยวจะให้มีคนเฉลยด้วยเอาไหม
ข้อที่2นะคะ 64,989 นักเรียนก็คิดดูดีๆว่า 64,989 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับจำนวนเต็มหมื่นใดถ้านักเรียนต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนต้องคิดไว้ว่านักเรียนจะต้องดูที่หลักไหนคะหลักไหนคะหลักพันนะคะอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องดูที่หลักพันเพราะตอนนี้เรากำลังประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นหลักพันนะคะดูที่หลักพันดูที่หลักพันถ้ามันเป็นตัวเลข4 3 2 1แล้วก็0นักเรียนจะประมาณค่าไปยังจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองแต่ถ้าหลักพันของเราเป็นเลข5 6 7 8 9เราจะประมาณค่าไปยังจำนวนที่มากกว่านั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะเราใช้หลักการเดียวกับการประมาณค่าจำนวนเต็ม10เต็ม100แล้วก็เต็มพันนะคะแต่เราจะเปลี่ยนหลักในการดูถูกต้องไหมใครได้คำตอบข้อที่2แล้วบ้างมีเพื่อนได้คำตอบแล้วนะคะได้คำตอบ1ข้อนักเรียนก็ขีดเส้นใต้1ข้อนะคะนักเรียนเสร็จข้อที่2แล้วนักเรียนก็ทำต่อข้อที่3เลยนะคะไม่ต้องรอเพื่อนนะคะเสร็จข้อที่2แล้วไปข้อที่3เลยนะคะมีใครยังไม่เสร็จข้อที่2บ้างข้อที่2อย่างนี้ยังมีอีก2คนนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องรอเพื่อนนะคะทำไปเลยข้อที่3นะคะ 27,169 27,169 นักเรียนก็ต้องคิดว่า 27,169 เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มใดกับจำนวนเต็มใดและนักเรียนจะต้องไปดูที่หลักไหนคะหลักไหนคะหลักพันนะคะหลักพันของเราถ้ามันเป็นเลข4 3 2 1 0ลงมานักเรียนก็จะประมาณค่าไปยังจำนวนเต็มที่น้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเลข5ถึงเลข9นักเรียนก็ประมาณค่าไปยังจำนวนเต็มที่มากกว่านั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะทำเสร็จ1ข้อก็ขีดเส้นใต้1ข้อนะคะนักเรียนไม่ต้องรอเพื่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนถามตอบให้เพื่อนได้ไหมตอบได้สอนเพื่อนได้แต่ไม่ต้องตอบคำตอบให้เพื่อนนะคะมีใครเสร็จข้อที่3แล้วบ้างคะเยอะเลยนะคะใครยังอยู่ข้อ2บ้างมีไหมไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ข้อที่3แล้วก็บางคนก็ไปอยู่ข้อที่4ข้อที่4นะคะเริ่มยากขึ้นไหมเริ่มยากขึ้นไหมคะไม่เลยเหรอ
ข้อที่4 91,998 นักเรียนก็ใช้หลักการเดิมนักเรียนก็ต้องคิดว่าจำนวนข้อที่4 91,998 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับจำนวนเต็มหมื่นใดและให้นักเรียนพิจารณาที่หลักพันว่าถ้าหลักพันของเราไปมีตัวเลขตั้งแต่เลขอะไรคะ4 3 2 1ลงมาแล้วก็0ด้วยเราก็จะประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าถูกต้องไหมคะครูจะย้ำไปเรื่อยๆทุกข้อนะคะเผื่อบางคนไปดูหลักผิดถ้าในหลักพันของเราเป็นเลข5ถึงเลข9เราก็จะประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าตอนนี้ใครไปข้อสุดท้ายแล้วบ้างโหเร็วนะข้อสุดท้ายอย่าทำให้ผิดนะคะข้อสุดท้ายเป็นจำนวนที่มีกี่หลักแล้ว6หลักนั่นก็คือเป็นแสนแต่เราประมาณค่าแค่หมื่นเต็มหมื่นเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะเสร็จ1ข้อนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ไป1ข้อนะคะตอนนี้มีเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5ข้อมีกี่คนคะตอนนี้เพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราจะรอทั้งหมดเลยรอทั้งหมดแล้วทำการเฉลยพร้อมกันโอเคไหมโอเคนะคะโอเคค่ะใครเสร็จแล้วก็วางปากกาค่ะสมุดไม่ต้องปิดนะคะไม่ต้องกลัวเพื่อนดูหรอกเพราะเราไม่ให้ดูใช่ไหมใครยังอยู่ข้อ4บ้างมีใครยังอยู่ข้อ4บ้างคะตอนนี้ทุกคนอยู่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่5มีใครอยู่ข้อ4บ้างคะเมื่อกี้ข้อ4เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่5มีใครยังทำข้อที่5อยู่คะมีหลายคนไหมไม่เยอะนะคะครูจะรอนะคะนักเรียนคนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ตรวจคำตอบตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะว่านักเรียนคิดแล้วเนี่ยถูกต้องไหมเหลืออีกกี่คนคะข้อที่5 1 2 3 4 4คนนะคะเสร็จหรือยังคะ
เสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้สี่คนนั้นเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสลับความหมดกับเพื่อนนะคะสับเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะครูจะไม่ให้นักเรียนตรวจด้วยตนเองให้เพื่อนตรวจให้นะคะสลับสมุดกับเพื่อนหรือยังคะสลับสลับแล้วจับปากกาปากกาอะไรปากกาแดงห้ามแอบจับปากกาน้ำเงินเพื่อแก้ให้เพื่อนนะคะปากกาแดงเท่านั้นถ้าเพื่อนผิดแล้วก็กาผิดให้เพื่อนแล้วก็แก้ไขให้เพื่อนด้วยนะคะโอเคไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วบอกเลยว่าห้ามแก้ให้เพื่อนทุกคนจับปากกาแดงชูปากกาแดงให้ครูดูหน่อยสีแดงนะคะห้ามจับปากกาน้ำเงินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเฉลยตั้งแต่ข้อที่1ก็พูดไปแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวจะพูดซ้ําอีกรอบนึงเผื่อมีเพื่อนบางคนยังไม่เข้าใจนะคะเริ่มหรือยังคะเริ่มมั้ยเริ่มตื่นเต้นมั้ยเนี่ยไม่กลัวว่าตัวเองผิดมั้ยกลัวอยู่นะดูนะคะว่าใน5ข้อนักเรียนจะถูกไปกี่ข้อข้อที่1ครูบอกคำตอบไปแล้วใช่ไหมคะมันก็คือตอบเท่าไหร่40,000ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นข้อที่1นักเรียนก็จะตอบ40,000ก็เพราะว่า 36,153 นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม 30,000 แล้วก็ 40,000 นักเรียนดูที่หลักไหนรู้ที่หลักไหนคะหลักพันหลักพันของเราเป็นเลขอะไรคะเลข6ถ้าเลข6ให้ประมาณค่าไปยังจำนวนเต็มที่มากกว่านั่นก็คือ40,000นั่นเองข้อที่1กาถูกให้เพื่อนค่ะทุกคนจะได้คะแนน1คะแนนก่อนถูกไหมกาถูกให้เพื่อนค่ะมีเพื่อนผิดไหมมีเพื่อนผิดไหมคะข้อที่1ไม่มีนะคะไปข้อที่2ได้ไหมเอ่ยได้ข้อที่2จำนวนว่าอะไรคะ64,989ค่าประมาณข้อนี้นักเรียนตอบอะไรคะ60,000เหมือนครูไหม60,000เหมือนกันไหมคะดูทำไมว่ามันถึงตอบ60,000 64,989อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดคะ60,000กับ70,000แต่เนื่องจากเราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราก็ไปดูที่หลักไหนคะหลักพันหลักพันของเราเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันของเราเป็นเลขอะไรคะเลข4ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมเลข4เนี่ยถ้าครูเขาบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่4 3 2 1 0ลงมาเราประมาณค่าเป็นยังจำนวนเต็มที่น้อยกว่านั่นก็คือ 60,000 มีใครผิดบ้างเอ่ยข้อ2ยังไม่มีคนผิดนะมีคนผิดแล้ว2คนแก้ไขด้วยนะคะแก้ไขด้วยนะคะต่อไปข้อที่3นี่แหละเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนข้อที่3 27,169 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดมีใครอาสาที่จะตอบบ้างคะหลายคนเลยขอคนแรกเลยค่ะอมรินทร์ค่ะ 27,169 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มใดกับเต็มใดคะ20,000กับ 30,000 ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็ดูที่หลักไหนหลักพันหลักพันของเราในข้อนี้คือเลขอะไรเลขอะไรคะเลข7นั่นเองถ้าเลข7เราก็ประมาณค่าไปยังจำนวนเต็มที่มากกว่าซึ่งในที่นี้มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นระหว่าง 20,000 แล้วก็ 30,000 ไปยังจำนวนที่มากกว่าเราก็ตอบอะไรคะข้อที่3ตอบอะไรคะ 30,000 คำตอบก็คือ 30,000 นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ27,169ก็คือ30,000มีใครผิดบ้างมีแอบคนมีผิดอีกแล้วนะ2คนแล้วนะคะข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่4 91,998
มีใครจะอาสาตอบว่า 91,998 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดตอนนี้วันนี้ขอผู้หญิงบ้างเมื่อกี้ผู้ชายตอบไปแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนตอบค่ะ 90,000 กับ 100,000 ถูกต้องไหมคะมีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมมีไหมคะมีไหมคะไม่มี 91,998 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่น 90,000 แล้วก็ 100,000 นั่นเองการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนก็ไปดูที่หลักพันหลักพันในที่นี้ในข้อนี้เป็นตัวเลขอะไรคะเลข1นะคะถ้ามันเป็นเลข1นักเรียนก็ประมาณค่าไปยังจำนวนเต็มที่น้อยกว่าซึ่งตอบเท่าไหร่ 90,000ข้อที่4คำตอบก็คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ91,998ก็คือ 90,000 นั่นเองมีใครผิดบ้างคะข้อนี้ข้อที่4แล้วมีใครผิดบ้างคะเริ่มผิดเยอะแล้วนะคะตอนนี้4คนแล้วใช่ไหมคะข้อสุดท้ายเนี่ยจะมีคนผิดเยอะไหมข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่ข้อที่ห้า 125,699มีใครจะอาสาตอบไหมคะว่า 125,699 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใดขอหัวหน้าค่ะรอบนี้ให้หัวหน้าตอบ130,000 ครับกับ 130,000 กับ 125,699 ครับเป็นคำตอบที่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ให้เพื่อนคนอื่นตอบก่อนครูยังไม่เฉลยนะคะเพื่อนคนไหนอย่าตอบบ้างขอคำตอบที่ถูกแล้วนะรอบนี้ใครอย่าตอบคะส่งไม้ให้เพื่อนค่ะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับหมื่นใดคะ130,000กับ120,000ครับ120,000กับ130,000มีใครคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมคะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะข้อที่5ครูให้นักเรียนประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นแต่โจทย์ครูกำหนดมาให้เป็นกี่หลัก6หลักนั่นก็คือถึงหลักเท่าไหร่หลักแสนหลักแสนนะคะนักเรียนก็ดูสิคะดูที่ว่าหลักแสนก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ 100,000 ถูกไหมคะแล้วมันก็อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดก็คือ 120,000 กับ 130,000 ตอนนี้เราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเต็มหมื่นนักเรียนก็ดูที่หลักไหนหลักพันหลักพันนั่นก็คือเลขอะไรคะเลข5บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่เลข5 6 7 8 9เราจะประมาณค่าไปยังจำนวนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่5นี้ตอบเท่าไหร่ 130,000 ข้อที่5นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ125,699ก็คือ 130,000 มีใครผิดบ้างข้อสุดท้ายเห็นไหมเยอะเลย1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าคนน่ะ9คนเลยนักเรียนตอบอะไรคะที่ผิดนักเรียนตอบอะไรคะที่ผิดตอบ 100,000 ใช่ไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนดูที่เราประมาณค่าที่เป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะคืนสมุดให้เพื่อนไปคืนสมุดให้เพื่อนไปนะคะตรวจดูของตัวเองเราเนี่ยได้ทั้งหมดจำนวนกี่คะแนนใครได้5บ้างคะใครได้5บ้างวันนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปผิด1ข้อต้องได้เท่าไหร่4ใครได้4บ้างคะปรบมือให้4ค่ะต่อไป3
ได้3ค่ะ3มีกี่คนคนเดียวหรออ่ะปรบมือให้3ค่ะเราจะให้เสียงปรบมือแค่3คะแนนนะคะใครได้2บ้าง2บ้างนะคะไม่ต้องมีเสียงปรบมือแล้วนะคะเงียบๆไว้ต่อไป1มี1มั้ยวันนี้มีมั้ยคะ1ก็มีใครไม่ได้สักข้อเลยมีมั้ยคะมีไหมไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดต่อไปครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะคะเผื่อนักเรียนลืมเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดแล้วผ่านไป5นาทีแล้วลืมแล้วทบทวนตั้งแต่จำนวนเต็ม10เต็ม100เต็ม 1,000 เต็ม 10,000 ถ้าเราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม 10,000 นักเรียนจะต้องดูที่หลักไหนหลักพันถ้าเราต้องการประมาณค่าจำนวนเต็ม100นักเรียนก็ไปดูที่หลัก10ถ้านักเรียนต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนก็ไปดูที่หลัก100และสุดท้ายถ้านักเรียนต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10,000นักเรียนก็ไปดูที่หลักพันถูกต้องไหมแต่ละหลักแต่ละจำนวนที่เราต้องการประมาณค่าไม่ว่าจะเป็นประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10เต็ม100เต็ม 1,000 แล้วก็เต็ม 10,000 ดูหลักเป็นแล้วใช่มั้ยคะหลักการทุกหลักเหมือนกันถ้าแต่ละหลักที่นักเรียนต้องการประมาณนะคะประมาณค่าตั้งแต่4 3 2 1แล้วก็0นักเรียนก็ประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าแต่ถ้าในหลักนั้นมีเป็นเลขอะไรคะเริ่มตั้งแต่5 6 7 8 9เราก็ประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าถูกต้องมั้ยถูกต้องไหมคะมีใครไม่เข้าใจบ้างทบทวนใหม่ทีนี้ครูจะพูดและนักเรียนตอบนะคะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนดูที่หลักหน่วยถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม100นักเรียนก็ดูที่หลัก10ถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหลักพันนักเรียนก็ดูที่หลัก100ถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มที่หลักหมื่นนักเรียนก็ดูที่หลักพันโอเคไหมดูหลักเป็นไหมคะเป็นนะคะต่อไปพร้อมไหมสำหรับแบบฝึกหัดต่อไปอวันนี้ครูจะมีแบบฝึกหัดครูจะถ่ายเป็นเปเปอร์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเขียนในสมุดโอเคไหมล่ะชอบไหมแบบนี้ชอบแต่ชอบแล้วจะต้องทำยังไงด้วยทำแล้วก็ส่งด้วยมีคะแนนนะคะพร้อมไหมเอ่ยผู้หญิงพร้อมไหมผู้ชายพร้อมไหมผู้ชายสัญญาว่าจะส่งส่งไหมคะส่งนะคะอ่ะพร้อมแล้วปิดสมุดหนังเรียนค่ะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานไปนะคะนักเรียนได้ใบงานหรือยังคะได้ใบงานหรือยังคะนักเรียนได้ใบงานหรือยังคะนักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อนักเรียนนะคะเขียนชื่อทั้งหน้าและหลังมี2แผ่นก็เขียน2แผ่นนะคะการไว้เผื่อหงายจะได้รู้ว่ามันเป็นของใครเขียนชื่อนะคะที่ว่างๆนักเรียนก็เขียนชื่อไปเลยค่ะThank you.
เขียนชื่อเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังยังเขียนชื่อ2หน้าเลยนะคะมีกี่หน้าเขียนให้หมดเลยยังไม่ทำก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ทำครูยังไม่อธิบายเลยเขียนแต่ชื่ออย่างเดียวชื่อแล้วต้องเขียนอะไรด้วยเลขที่แล้วก็เขียนชั้นด้วยนะคะเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะแบบฝึกหัดที่ 1.1 ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะคะมีเพื่อนบางคนยังเขียนชื่อไม่เสร็จเลยเดี๋ยวครูจะอธิบายไปพร้อมกันนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะคะนักเรียนเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทั้ง2หน้าแล้วนะคะคำสั่งแบบฝึกหัดที่ 1.1 ข้อที่1หน้าที่1เลยนะคะเปิดเลยนะคะคำสั่งว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนต่อไปนี้มีได้ต้องการทั้งหมดกี่ข้อคะกี่ข้อคะหน้าที่1เนี่ย10ข้อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นย้ำแล้วนะคะว่านักเรียนจะต้องดูที่หลักไหนหลักพันเท่านั้นนะคะหลักพันเท่านั้นนักเรียนไปดูที่หลักอื่นได้ไหมไม่ได้แม้ว่าข้อนั้นเขาจะกำหนดจำนวนมาเป็นเช่นข้อ5หลักแสนนักเรียนก็ไปดูที่หลักพันดูที่หลักพันนะคะหลักพันนะคะหน้าเนี้ย10ข้อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นหมดเลยครูจะสรุปให้ฟังอีก1รอบแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบข้อที่1ดูว่าถูกไหมค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของข้อที่1นะคะ 57,941 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดกับเต็มหมื่นใด 50,000 กับ60,000หลักที่นักเรียนต้องดูก็คือหลักพันหลักพันก็คือเลขอะไรคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องประมาณค่าเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าฉะนั้นข้อที่หนึ่งคำตอบก็คือ60,000นั่นเองได้แล้วนะข้อที่หนึ่งตอบเลยค่ะ60,000ที่เหลือทำเองที่เหลือทำเองนะคะแต่นักเรียนจะต้องดูที่หลักไหนเท่านั้นหลักพันเท่านั้นเพราะครูให้นักเรียนประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นอ่ะเริ่มทำของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนสามารถปรึกษาและพูดคุยกับเพื่อนได้นะคะแต่ไม่ใช่เอาคำตอบของเพื่อนมาเขียนของตัวเองทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงตอบอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้มีใครได้ข้อที่5แล้วบ้างเลยแล้วเหรอไปข้อไหนแล้วคะข้อ7แล้วแสดงว่านักเรียนใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะในคาบนี้ให้นักเรียนทำแค่ข้อ10ก่อนนะคะให้ทำถึงข้อ10ก่อนนะคะบางคนยังถึงข้อ10บ้างบางคนก็ยังไม่ถึงข้อ10นะคะใบงานนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าใช่ไหมคะที่เหลือให้นักเรียนกลับไปเป็นการบ้านนะคะนักเรียนวางปากกาก่อนค่ะนักเรียนวางปากกาก่อนนะคะ
ที่เหลือให้นักเรียนกลับไปเป็นการบ้านไหวไหมการบ้านยากไหมคะไม่ยากนะคะการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเป็นการประมาณค่าที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่นักเรียนต้องการนั่นเองยากไหมคะสำหรับวันนี้ไม่ยากมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมมีไหมคะมีไหมคะไม่มีการบ้านเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะคะมี2หน้านักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความรบขอบคุณ